ไปแล้วครับตอนนี้ลุงหอกสุภาพอนาคตก็ออกเดินทางจากพระนั่งเก้ามุ่งสู่สนามบินดอนเมืองโดยข้างบนคือเส้นวิภาหรือว่าเส้นอ๋อได้ครับลุงโทรเวย์ไหมพอไปถึงวิภาไม่ต้องครับผมจ้ะมือชาหรือเปล่าครับครับแต่ตอนที่เราเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ต้องกินวิตามินเนาะมือเราก็ไม่ชาอยู่แล้วเนาะเป็นที่ก็เป็นความดันเอาเราดีกว่าครับเรามือชาดีกว่ามือมันชาเราก็ต้องทำให้มันหายชาถ้าทำอย่างไรเราขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหายชาเองใช่ค่ะมันมันปวดแขนข้างขวามันปวดเป็น2เดือนแล้วมันเหมือนไอ้เนี่ยหากล้ามเนื้ออักเสบอ่ะมันเป็นแบบเปียกๆแล้วก็กินยาคลายกล้ามเนื้อแก้อักเสบมันก็ไม่หายปกติคือปวดขากินมันก็หยุดไปเลยมันจะไม่ปวดเวลาเราขับรถขยับบางทีเหมือนจะผิดจังหวะมั้ยครับมันก็จะเป็นพอเสร็จก็ให้ลูกบีบให้บีบยังไม่ทันอะไรเลยชาแขนไปยันปลายนิ้วเลยตอนนี้โอ้ยตายแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยว้าวมือชาเป็นไหมไม่เป็นค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกปลายนิ้วมือมันยันนิดนึงเลยก็เลยจิกๆนวดๆมันเยอะลุ้นทุกข์ทำอะไรดิทุกข์เพื่อนบอกเขาไม่ค่อยกินยาเขาให้ยามาก็ไม่กินลองเอามือถูพวงมาลัยตามที่ลุงบอกอะครับนั่นแหละรูปไปรูปไปเดี๋ยวหายไม่หายให้เหยียบด้วยฉันเลยพยายามแบบว่าใช้ข้างขวาให้น้อยลงมันจะเป็นตอนที่เราสาวพวงมาลัยอะนั่นแหละสาวไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่หายให้เหยียบแต่ก่อนถึงดอนเมืองนะทำไม่ประโยชน์หรอกถ้าเราบอกให้ทำก็ปกติอยู่แล้วไม่มีผิดที่มีค่าอยู่แล้วนะอาจารย์มือจริงไว้แล้วนอกจากสาวพวงมาลัยแล้วนะก็ยังเอาฝ่ามือถูกางเกงหน้าขาทำอะไรครับมันเรื่องของเราของไฟฟ้าสถิตมันเป็นเรื่องเราของไฟฟ้าสถิตที่ว่าเนี่ยเคมีเอาไม่อยู่หรอกกินเท่าไหร่ก็ไม่พอสุดท้ายก็ตับไตไฟใช่ค่ะท่านผมก็ไม่อยากกินยาเพราะอยู่ไม่อยากกินยาก็ทำตามคำบอกของเชนเนี่ยครับค่ะข้าจะไม่เห็นทำในมือหนึ่งขวานเลยมือขวามือถูมันอยู่อย่างนี้ค่อยๆถูเบาๆสิครับใช้มือขวามันใช้งานได้น้อยเราใช้มือซ้ายไปขนาดที่นั่งของอะไรมันมีหลักง่ายมากๆเรื่องพวกนี้จะพูดแต่ข้าทำไปถูขาล้างแกงเนี่ยถูไปถูมาเลื่อยไปเลื่อยมาเออก็ไม่ถูอยู่คนเดียวนั่นแหละทำไปเถอะท่านขับรถอยู่แต่ก็แค่เลื่อนมือหน่อยเดียวเองมา5นาทีต่อครั้ง2นาทีต่อครั้งก็อะไรไปหน่อยมันก็ยิ่งเตือนทำให้เรามีสติด้วยซ้ำไปว่าทำไมมีนะแต่ดีนะคะเอามันอย่างเงี้ยลองอยู่กับตัวเองก่อนครับทำก่อนนะครับเชื่อลุงออกฟังอย่างเดียวครับเล่าให้ฟังเอ้ยใช่อยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะใช่แต่หนูไม่รู้ตอนแรกหนูไม่รู้จักหรอกหนูรู้จักวันนั้นจากลูกค้าแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยถามว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกหนูว่าอยู่ตรงสะพานเนี่ยเขาบอกว่าหันมาอยู่ตรงนี้สะพานนี้สะพานอะไรสะพานพระนั่งเก้าค่ะที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยจิ้มเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็อยู่ในหน้าจอตัวอยู่ก็เห็นละภาพเผยชื่อแล้วหนูโอเคละใช่ไหมเจอตัวแล้วไม่ต้องไปหาลุงออกมาหาเลยแล้วมันจะขนาดนะทำไปตามคำบอกผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตมาตลอดเวลา20ปีนะโชคดีบ้างโชคดีก็หายใจเฉลี่ยแง่อากาศละ
อกวิธีเอาไว้ให้ใช้ด้วยสุขภาพทั้งนั้นเลยไม่ต้องขากครับผมรูปอยู่เออมันโอเคเลยไม่ต้องพูดครับผมโอเคเลยใช่ไหมฝ่ามือนั้นเดี๋ยวนี้ด้วยมันจะไวมากไวเหลือเกินมันมาถึงยุคถึงสมัยของมันครับเพราะฉะนั้นผมขอร้องอย่างเดียวว่าประกอบอาชีพขอให้อะไรนะเป็นมืออาชีพผมจะยกให้เป็นมืออาชีพหมดชื่อที่ไม่หมดคดที่ไม่นานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางปลายทางให้ผู้โดยสารเขามีความสุขในการนั่งรถนะครับพอเวลา ไปนั่งกับคนที่เป็นเพศพ่อนะฮะหนุ่มๆก็ตื่นกระต้านเนี่ยใจนึงก็จะขอลมเกรงใจเหมือนกันนะกลั้นใจปลายทางก็เลยเป็นการว่าอ่ะมันหาความสงบสุขทางใจไม่ได้ความเพราะฉะนั้นขอให้คำนึงถึงให้มีความนุ่มนวลหน่อยพวกนี้ในการขับรถนี่ก็เขาเรียกมืออาชีพขอให้ทางที่ไปเธอรับรองได้เลยว่าชีวิตนี้นั่งหลวงพ่อไรรับรองว่าจะไม่ขาดตกบกพร่องนะก็แปลว่าพอกินพอใช้อ่ะจะเหลือกินเหลือใช้บ้างกับเผื่อลูกเผื่อครอบครัวก็โอเคนะเราตั้งเป้าไปอย่างนั้นครับในการทำแต่เริ่มต้นขึ้นนั่งรถเลยวันนี้ขอเข้าบ้านสักเท่าไหร่กับเท่าไหร่กี่ชั่วโมงแค่นี้เองครับมันเป็นวิถีของการประกอบอาชีพอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราไปคิดแต่จะร่ำรวยโดยวิธีอื่นไปอย่าไปคิดไม่ต้องสวนครับพึ่งฟังไปเรื่อยๆครับคิดแต่จะพึ่งให้ผู้อื่นเขาช่วยจะเป็นทางด้านการบริหารการบ้านเมืองพอครับอย่าไปคิดได้ก็ดีเห็นไหมฮะให้เขาทำในภาพนั้นเราก็มอนอโพลีอโทษมันเป็นปัจเจกเราต้องทำมาหากินกันให้มันคงที่ถ้าหากว่าอ่อนเหนื่อยอ่อนล้าแล้วก็เข้าบ้านแล้วใช่ไหมครับรถคันนี้เป็นของส่วนตัวไหมครับค่ะนะก็ดูแลถือว่าเป็นการลงทุนใช่ไหมครับก็คิดแค่นี้ลงทุนก็ให้มันเกิดก็ความปลอดภัยทั้งแต่ระดับทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินลองฟังดูใน YouTube บ้านเราดอททีวีนั่นจะเป็นเฟซไลฟ์เป็นเฟซจะเป็น YouTube ก็ลองแต่จะให้ดีแล้วก็เวลาเฟสทุกครั้งนะครให้มันกิ้งตาก็เปิดไปฟังเสียงจะได้นะของสาวเวลาผมทำงานผมทำในเรื่องของวินาทีนั้นจะสำคัญมากฟังสดๆเนี่ยอย่างเช่นขณะเนี้ยคน 20,000 กว่าชีวิตกำลังดูลุงออกอยู่เวลาเนี้ยก็จะพยายามเอาหูฟังของเขาเพราะว่าผมปล่อยเสียงไม่ได้ว่าอะไรก็ตามทีเขาเหล่านั้น 20,000 กว่าชีวิตที่ว่าเป็นสมาชิกเป็นคือเขาบอกกดติดตามมานะเขาจะคนไหนว่างก็มาดูคนไหนไม่ว่างก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ทำงานเผื่อคนกลุ่มนั้นเอาไว้เพราะว่าเป็นผู้ที่เขาติดตามเนื้อหาในสิ่งที่ลุงออกมีอยู่จะอยู่กับที่จะเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยตอนนี้จะไปอุดรไปอุดรก็ไปรักษาผู้คน ที่เขา จัดการเอาไว้ตั้งคงจะครึ่งร้อยหรือเปล่าเท่าที่ดูนี่ตอนนี้ก็จงกุลีกุจอกันแล้ว11โมงก็ถึงบ้านเขาแล้วนะนี่เป็นต้นนะก็คืออยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่มายกย่องตัวเองแต่สิ่งนี้อยากให้มันไปเยอะๆเพราะว่าทุกคนจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้อย่างไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายในเรื่องนี้ผมยืนยันว่าใช้ไฟฟ้าสถิตมันเป็นไม่รู้มันเป็นบุคคลที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าที่มันอยู่กับที่เรียกว่าสแตติกถ้ามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์กันมากมายหลายกองน่าจะนิ่งทำไมถึงอ่ะเห็นไหมฮะเช่นวันนี้วันเสาร์แทนที่จะนอนไม่เลยต้องเคลื่อนที่ต่อไปเงี้ยก็ประโยชน์เขาเหล่านั้นทั้งหมดก็จะมาเชื่อลุงหงอกได้โดยง่ายเพราะว่าลุงหงอกมันเชื่อมั่นว่ามีดีกว่ามีมากกว่าความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อกันมาผ่านตลอดตำราผ่านคนบอกเล่า90เอามันเดี๋ยวนี้เลยฮะมันถึงยุคมันฮะก็ขอให้ทำหน้าที่คืออาชีพอ่ะเนาะให้สมบูรณ์ต่อไปทุกคนนั่นแหละครับขับรถนี่ก็อย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเรานะครับมันจะปกป้องคุ้มครองเมทีนะพลังงานตัวนี้ให้ทราบไว้นะครับจะบอกให้ทราบไว้อะไรก็ตามที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่มาทำให้กระแทกแดกดันเราวัตถุสิ่งของนะจากหนักจะเป็นเบาไปจัดเบาก็ไปวนๆหนีใครนี้มันประมาณนั้นก็ให้ความปลอดภัยในทีด้วยอ่ะ
อะไรทำนองนั้นอ่ะมีเราสามถามมาเชิญครับไม่มีค่ะมีแต่หนูแค่หนูเป็นแบบนี้ค่ะหนูเป็นความหายยังจะพูดของเก่าจะเนี่ยค่ะของเก่าไม่พูดแล้วถ้าหากว่ามันโอเคแล้วเนี่ยค่ะอันอื่นก็เพียงแค่บอกให้ทำแค่นี้ผมขึ้นรถคันนี้ไฟฟ้าสิทธิ์ได้รับแล้วครับค่ะต้องบอกให้ทราบไว้นะค่ะเออชื่อมาหนูฮึก็ในรูจิ้มเข้าไปดูในเฟซตอนนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะลูกค้านั่งรถหนูเขาบอกว่าใครนะถ้ามีใครก็บอกเขานะเราก็บอกว่าได้เราก็จะบอกต่อแบบว่าให้เป็นมันก็ได้กุศลนะคะได้แน่นอนครับคุยกับเขาค่ะเพราะมันไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ะฉันมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นทั้งหลับและตื่นซ้ำไปอ่ะตรงนี้ต้องช่วยกันคนไทยเราอย่ามัวแต่ตำหนิตีติงกันให้ร้ายกันนะกันมันไม่มีประโยชน์หรอกนะเอาตัวเราเป็นหลักให้ได้คนอื่นจะได้ตามประมาณนั้นนะครับเผื่อลูกกับหลานของท่านของผมนั่นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมจะห่อไปด้วยไม่ได้พูดกันมากี่พันปีแล้วคำเนี่ยสุดท้ายมีอะไรให้กันอะไรทีเนี้ยเห็นไหมฮะเช่นลูกหอกมีดีก็ให้ไปตามบรรยากาศตามสถานที่ใดๆก็ให้เสียหายตรงไหนเลยเหมือนกับพระศาสดาทั้งหมดเขาให้กับชาวโลกอ่ะเฉพาะยิ่งพระศาสดาที่มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใครเราจะเป็นคนที่มารับลูกก็อาศัยพระสงฆ์องค์เนนใช่ไหมมารับลูกสิ่งนั้นผ่องถ่ายมายังชาวบ้านล้านถิ่นพระสงฆ์องค์เนนรูปไหนพระองค์ใดจะเนี่ยที่ได้รับมาส่วนหนึ่งและส่วนมากหรือเปล่าไม่ทราบก็เอาไว้ในใจไม่ต้องไปพูดจาอะไรของแค่นี้มีหูมีตาทุกคนเนาะใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ก็แค่นี้ถ้ารู้แจ้งรู้ชัดรู้มากรู้หมดใดๆที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งประโยชน์กันหมดต้นไม้ใบหญ้าได้หมดแหละที่ว่าเนี่ยเนี่ยออกจากบ้านกี่โมงน่ะนั่งนับหัวอะไรเช้านี่หนูก็มาส่งลูกที่โรงเรียนก่อนค่ะนานหกโมงกว่าๆนานถามลูกบ้างไหมแม่ขับรถรับจ้างรถถนนอย่างนี้ลูกเคยคิดดังเขียนแม่ไหมนะถามเลยครับเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่ต่ำต้อยด้วยโอกาสที่ไหนได้พอโถกนั่งทำงานในห้องแอร์ ใช่ป่ะ เออเราคิดรูปแบบนั้นใช่ครับเรื่องนี้มันเรื่องของล้อมต่อรอบมาเจอกันเห็นไหมผมเดินมาปุ๊บคุณก็มาพอดีเห็นไหมเป๊ะเลยชั่วเลยที่หนูเห็นหนูก็กำลังจะรอรถรอก่อนที่น่าจะไปรถนั่นทีหลังก็ดิฟไฟหน้าเอาไว้สิครับเห็นปุ๊บก็ดิฟไฟหน้าไว้เขาจะส่งสัญญาณมากดเข้าหาพวงมาลัยมันก็ได้แล้วไฟหน้านั่นเห็นไหมเป็นการถามล่วงหน้าไปใช่ไหมได้ง่ายง่ายในการทำมาหากินเนี่ยขอให้เรามีทริคหรือว่ามีก็เรียกว่ามีอะไรมี มีทริคเหรอมีทักษะมีทักษะมีสกิลอะสกิลของอาชีพทักษะแค่นี้เองครับบางทีหนูก็เซอร์นั่นก็บอกวิธีเอาไว้ให้มันหลุดคนที่เขาเดินอยู่เขาอาจจะมองนู่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เตือนเขาแป๊กด้วยแสงไฟนี่นะครับขอเป็นเลยบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะแล้วพอเราผ่านซอยก็ค่อยมองในซอยนิดนึงเห็นไหมใช่ไหมอย่าเล่นผ่านไปแล้วก็หยุดไปเดียวเดียวปากซอยเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเนี้ยมันไม่ต้องไปให้รอบทุกรอบจะล้อมหมุนสุ่นสิ้นเปลืองไปคนอื่นเขาไม่คิดอย่างเราช่างเขาเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใช่ไหมเราเป็นมืออาชีพอ่ะอย่างเงี้ยนะถามลูกดูว่าบางทีเขารังเกียจเราเวลาส่งลูกหลานก็ถามเขาดูว่ารังเกียจไหมลูกถ้าเขาบอกว่าไม่เอารังเกียจลูกอาชีพไม่ลูกนะอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับลูกเรียนหนังสือเนี่ยต่อไปหนูต้องประกอบอาชีพอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเสริมมาไปเนี่ยแนวทางอย่างเงี้ยเป็นการส่งต่อได้ซ้ำไปนะมันเดี๋ยวไปรังเกียจอาชีพบางคนโอ้ยค่อยๆหลบค่อยๆทำเกรงว่าเพื่อนบ้านจะรู้ว่าไปทำตับต้อยอะไรต่างๆคนพวกนี้นะฮะที่สุดแล้วไปไม่รอดใช่ไหมมันต้องมั่นใจในอาชีพอะไรก็ได้อย่างเงี้ยทำให้มันเต็มร้อยมันถึงจะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีคุณค่าในตัวของมันเองใช่ไหมครับมันต้องให้รูปแบบนั้นสิครับมันถึงจะเจ๋งไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างอาถรรพ์ก็บอกกับลูกว่าหน้าที่สิทธิหน้าที่หนูเรียนหนังสือหน้าที่แม่นะก็อยู่บนถนนนี่แหละก็
แม่ก็ต้องใช้ความรู้รอบคอบเหมือนกันนะเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยอันเป็นตัวกลางสตังค์นะหนูมีหน้าที่เรียนแม่ก็มีหน้าที่ทำมาหาปัจจัยใช้ว่าปัจจัยนะอย่าใช้คำว่าเงินเพราะเด็กมันจะแอบก็เงินเพราะว่าปัจจัยมันหลายอย่างมันรวมทั้งหนึ่งนั่นคือเงินนั่นเองโอเคไหมปัจจัยมาเป็นอาหารหวานข้าวทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็ค่าบริการครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งหนูให้เกิดความเก่งความฉลาดเสียเร็วก็เอาปัจจัยเนี่ยแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมนี่คือสังคมมนุษย์จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาจะเริ่มความคิดก่อตัวในเบื้องต้นในโมเดลความคิดเนี่ยสำคัญมากเด็กๆดีแล้วเด็กเรียนลูกเรียนอยู่ชั้นไหนครับคนเล็กหนูขึ้นอยู่ม.1อะค่ะคนโตเนี่ยขึ้นปี3ปี3มันหมายถึงอะไรค่ะใช่ค่ะโอเคเขาเกรดดีไหมปี3ไม่ดีเลยค่ะหนูเครียดกับลูกหนูอยู่ไม่ต้องเครียดนะครับพามาเดี๋ยวจับศีรษะให้เด็กๆพวกนี้ความหมุนเวียนหรือว่าความหมุนวนอยู่ในสมองของเขาเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นใช่ไหมเราไม่รู้เวลาเขาเจ็บปวดอะไรต่างเขาก็ไม่บอกเราใช่ไหมก็ทนทุกข์ทรมานสุดท้ายแล้วก็ง่วนอยู่กับตรงนั้นไปกินอยู่กินยาบางทีก็หาทางออกวิธีอื่นเอามาสองมือเปล่าของลุงงองสามารถช่วยได้ทุกคนที่บ้านลุงงองนี่คืออยู่ฝั่งที่ข้ามมาตรงนั้นช่วงนั้นพอดีใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่ก็มีป้ายเดินเข้ามาตรงนั้นก็มีป้ายทางเข้าซอยเนี่ยผมพอดีนั่นเมโทรักนั่นแหละค่ะป้ายโฆษณาใหญ่สูงมองเห็นได้ชัดเจนแป๊บจบข่าวเลยค่ะนะแค่นั้นเองนะก็ขายมากเลยใช้โอกาสครับให้เป็นประโยชน์ผมเองผมก็เคยปฏิเสธใครขอให้เป็นเวลาที่มีการบุ๊กนัดหมายไปหน่อยว่าเช่นเวลานี้ฮะไม่ใช่ผมจะไปอุดรเนี่ยเขาก็ต้องผ่านไลน์ผ่านการถามไลน์คือจะต้องลงทะเบียนผ่านเฟซนะแล้วมันจะได้ไม่ผิดโอกาสไม่ผิดพลาดนะครับอุดรนี่บ้านเกิดเราเลยนะคะหน่อยกินข้าวเดียวเปลี่ยนหมดละตรงนี้ค่ะโอ้ยเป็นค่ะกินเฉยๆเป็นมาแดกแห้งซะไปนี่สั่งเลยแล้วอ่ะขันถามว่าไปตำบลคงมาเอาได้มาตำบลคงมาก่อนลงเครื่องหิวพอดีท่านส่งตำไก่ย่างครับอย่าให้พื้นฐานความวันเกิดสถานที่เกิดที่เกิดที่อีสานมาเป็นแรงดึงเราใช่ไหมบักเซียวข้าวเหนียวติดมือแล้วใครทำใหม่แต่เราคือเราให้ได้มันเป็นแรงผลักดันความยากจนความเล่นแค้นให้มันแรงผลักดันอย่าให้มาดึงเราถอยหลังมานี่ความคิดลุงหมอไอ้ผมก็เกิดที่พี่บุญบนนู่นแหละอ๋อเหมือนกันข้าวเหนียวเต็มเข่งไปใช้ยินในข้าวเหนียวโบฮิรับร่องเลยมาโลดจำประแดกก้อนโลดแสบอย่างเงินมันที่หลังใครจะบอกว่าปลาร้ามันสกปรกช่างโคตรมันแซ่บสุดๆอย่าไปสนใจตรงนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะไอ้ปลาร้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำมากำจัดมะเร็งบอกให้รู้ในวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวผมจะโบกเบิกขึ้นให้ดูวันหนึ่งข้างหน้านะค่ะคือจะท้ากลับมันไม่ใช่หรอกท้ากลับไปพวกความสะอาดนะค่ะมันสะอาดนักหนาเสร็จแล้วก็ก็ภูมิต้านทานต่ำเตี้ยคนที่เกิดพวกนี้มันโอ้โหภูมิต้านทานเราแข็งแรงดีพ่อแม่ให้มาปู่ย่าตายายให้มาเพราะสำคัญว่าอย่าลืมบาทานะกลัวจะลืมบาทานี่ออกมาจะลืมพื้นเพเดิมเดิมมันจะเริ่มแรงผลักนะเรามาอยู่ในสถานที่แล้วก็มองเห็นจะนั่นเป็นแรงดึงเราเห็นไหมครับแรงดึงเข้าไปสู่เป้าหมายอะไรยอดกี่ชั้นก็ไม่รู้แหละโอเคนะแรงผลักมาจากท้องและท้องนาโอเคนะแล้วเราอยู่ตรงกลางระหว่างแรงดึงแรงผลักก็คอยอะไรแอปพลายแต่ละวันปรับไปตามความเป็นจริงการมูฟเมนต์การที่เคลื่อนไหวอย่าลืมหายใจนะฟังน้องหมอพูดแล้วก็ลืมหายใจทุกทีโอเคคิดไม่ถึงก็ดีใจที่ไม่รู้เวลาผมนั่งรถนั่งเรือใครก็ตามที่ใครก็ตามที่ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จะสบายเลยก็จะแอปสอนคือคนที่เปิดหูเปิดตาเปิดใจจะได้ครับถามลูกค้าอยู่ตรงไหนตรงไหนค่อยๆเดินทางมารถไม่ติดเลยชื่อหนูก็คุ้นๆนะเห็นไหมครับรถไม่ติดเลยไหมค่ะตั้งแต่เรื่องออกแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นล้ออยู่บนนั่นเนี่ยค่ะมาเรื่อยๆค่ะสบายสบายหลายคนเขาหลีกโอ้จะหลีกไปทำไมไม่ครับจะแล้วไปร้อยเอ็ดค่ะ
เบรกกัน3เบรกเปลี่ยนทางถึง3ครั้งมันจะไปถึงยังไงก็สุดแท้แต่เรามุ่งมั่นไว้แต่แรกบางทีผมจะสั่งก็สั่งให้ผมไม่อยากจะสั่งใครด้วยไปตามเหตุปัจจัยถ้าสั่งแล้วมันเช่นไปซ้ายไปขวาตรงไปประมาณนั้นผมไม่อยากจะสั่งใครเพราะสั่งใครแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ทำตามมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีสำหรับตัวเขาประมาณนั้นแหละก็เลยโอเคไปตามปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเหตุปัจจัยของเราถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรติดขัดอึดอัดใดๆมันก็ผ่านประสาทแค่นั้นถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ใดๆก็มีข้อแม้หลายร้อยแปดอุปสรรคกันทั้งวันพวกมีข้อแม้เยอะเป็นยังไงเพราะนั้นอย่าระเคียดเวลาผู้โดยสารเขาบอกจะเป็นใครก็ตามนะนะถือเป็นมืออาชีพกลางคืนยังทำงานอยู่เปล่าครับก็หนูก็ขับกลางคืนนิดนึงอะค่ะเพราะว่ารายจ่ายหนูมันเยอะค่ะก็เลยต้องยาวๆนิดนึงอดทนหน่อยขอเทียบสุดท้ายให้กลับทางบ้านพอดีอธิษฐานมาเลยครับถ้าให้ได้ผู้โดยสารมาจากกลับบ้านพอดีเป็นการเชื่อมโยงจำไปเลยครับออกจากไหนให้มันต่อไปเลยครับเรารู้แล้วคนปลายทางผู้โดยสารเราใช่ไหมล่ะจะลงตรงไหนเราก็นึกต่อว่าเตรียมพร้อมนะคนต่อไปเนี่ยก็คิดแค่นี้มันเสียหายตรงไหนตัวนี้ต้องคิดบอกเขาไว้ใช่ไหมจริงบอกเราไปฟังเต็มๆอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อเที่ยวเนี่ยเหมือนกับจะไปดอนเมืองเนี่ยส่งผมเสร็จแล้วอ่ะออกพอดีโป๊ะแช่เลยนะต้องนั้นสิก็น่าเข้าสนามบินสุพรรณแบบนั้นแหละใช่ไหมฮะนี่ไม่ถือว่าเป็นความเสียหายเพราะมันความต่อเนื่องไม่ใครเขาว่าหรอกถ้าหาว่าใครมาล็อกแล้วก็บอกระวังนะระวังนะทำนองนี้นะครับส่วนมากโอ้มันเป็นมามากแล้วเรื่องของแท็กซี่กับการท่าแท็กซี่กับโอ้ยผมเนี่ยมา70กว่าปีครับแล้ววันหนึ่งเวลานั้นรู้จักแท็กซี่เบอร์ศูนย์ไหมนะกลุ่มแท็กซี่บ้านเราเนี่ยคงไม่ทันนะมั้งไม่ทันค่ะนี่แหละชื่อหัวงอเนี่ยเป็นศูนย์รวมเขาอยู่แท็กซี่บ้านเรากลุ่มแท็กซี่บ้านเราเนี่ยนี่แหละรู้ว่าตั้งแต่ปีไหนเนี่ยนะนับจากปีเนี่ยนะปี35ถอยหลังไปกันแล้วกันไปถึงปี30นะครับ45ปีโอ้ยฮือฮามากกลุ่มแท็กซี่บ้านเราเห็นเลยผมนี่เป็นคนที่อยู่ในศูนย์กลางของคนกลุ่มนั้นสมาชิกตั้ง 1,400-500 คนผมจับมาทำประสบการณ์ทั้งผมให้กับเขาหมดเลยก็คือสิ่งนั้นเล่าให้ฟังแล้วจะหาว่าลุงหมอกไม่มีอะไร ทำงานเพื่อสังคมเท่าไหร่นะเขาได้รับอานิสงส์เขาได้มีการรักสามัคคีกันในหมู่คณะในกลุ่มอาชีพดังนั้นเจออาชีพก็จะต่อยกลายถนนกันมีบ่อยจะตายไปสักสี่พวกเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นก็แค่นั้นเองก็รวมคนเป็นหมู่เป็นคณะมันก็เป็นกลุ่มความคิดที่จะสร้างไปถูกนะสนามบินก็ไปถูกนะไม่ต้องให้บอกทางนะตกเครื่องบินไม่เอาไม่ยอมนะรู้แต่ว่าเวลามันออก10โมงเช้าเอ๊ะอ๋อทันค่ะก็ไปกลับรถตรงฐานทัพเตรียมการอยู่ครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเนาะค่ะทันอยู่แล้วนะผมก็ดูเวลา9โมงนาทีเดียวเองเช็คอินกันแล้วใช่ไหมคะ9โมงแล้วมาเร็วไปถึงที่นู่นก็ดูนู่นนี่นั่นซะหน่อยเนอะธรรมดาเชิญทันอยู่แล้วเราให้ฟังให้รู้ว่าปลายทางถึงตรงนั้นเผื่อบางทีจะบินข้ามหลังคารถข้างหน้าได้บ้างใช่ไหมล่ะเวลามันรีบเร่งไงติดปีกซะเลยประมาณนั้นนะประเภทขับเร็วไม่เคยสู้ผมได้หรอกขับเร็วมาเยอะแล้วหนูจะใจเย็นนิดนึงแต่ไม่เคยลงสนามนะโอ้ลงสิสนามเรนลี่ใช่ทางเรียบไม่เคยลงนะครับเดี๋ยวตายไวเกินไปโอ้เจ้าห่วงลูกเออโอเคเอ้าพอไหมค่ะ
ค่อยรีแลกซ์นะเตรียมทำให้เรียบร้อยนะค่ะเอาล่ะขอบคุณครับ thank you very much สำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะครับ20,000กว่าพระองค์ก็ขอได้โปรดรับทราบขณะนี้ลุงหอกับคณะกำลังเดินทางไปช่วยรักษาผู้คนที่จังหวัดอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากความห่วงใยคราวหน้าเจอกันนะครับธรรมราช